นะครับวิธีใช้ไม่มีอะไรมากครับเวลาเรา import เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะตกประมาณเกือบ700เมกได้นะครับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์มันตรงนี้นะครับอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ของมันก็จะมีให้ใช้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องอาหารนะฮะเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับเวลาจะใช้มันนะฮะให้คลิกไปที่ prefab ครับเลือกโฟลเดอร์แต่ละประเภทที่เราต้องการแล้วคลิกไปที่ prefab prefab แต่ละชิ้นก็จะมีของพวกนี้อยู่นะครับมีของอยู่แบบต่างๆนะครับก็เลือกได้เลยว่าอยากได้อันไหนสมมุติว่าพี่จะเอาอะไรดีนี่อะไรเนี่ยโต๊ะนะครับโต๊ะเบี้ยวๆนะโต๊ะมันกลับด้านอย่างนี้นะครับอ่ะงั้นซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะครับวิธีซูมอยากจะมีโต๊ะวางข้างๆในตัวนี้เราก็กด F นะครับอันนี้อยู่ในวิดีโอทูทอเรียลหมดแล้วนะแล้วก็นี่เลยครับลากมันมาเลยสังเกตเวลาลากลงมาเนี่ยไอ้พื้นที่มันเป็นของตัวออฟฟิศเมกาคิดตัวนี้เนี่ยมันจะทำการใส่ที่ชื่อว่า Mesh Collider ไว้แล้วนะครับ Mesh Collider มีหน้าที่ในการเช็คชนนะครับ Mesh ก็คือโพลีกอนสามเหลี่ยมที่มันมาต่อกันไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไอ้โมเดลที่มันอยู่ใน Office MegaKit เนี่ยมันใส่ Mesh Collider อัตโนมัติให้แล้วจึงทำให้เวลาเราลากออบเจกต์อีกตัวนึงเนี่ยมาวางไว้มันก็จะเช็คชนอัตโนมัติแล้วก็ snap กันเลยนะครับวางบนพื้นกันอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะแบบมีความสุขมากนะฮะมันก็โอ้ยง่ายจังเลยนะหรือถ้าเราไม่ชอบนะครับเราบอกว่าเนี่ยตอนล่างมาวางเนี่ยเพิ่งมันไม่ snap อยากให้มัน snap ทำไงดีนะครับถ้าไม่ตายเราก็คือ control shift นะครับ control shift แล้วก็ลากเลยนะครับลากเลยนะ control shift นะครับก็ลากได้เลยนะมันทำให้ตายคิดแล้วไม่ออก control shift นะครับซึ่งเวลา control shift แล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดให้เราที่สามารถเป็นจุด center มันจะเอาจุด center เนี่ยมา snap เข้ากับตัววัตถุอื่นๆที่อยู่ใกล้ตัวมันซึ่งจุด center เนี่ยโดยปกติเราจะมีจุดอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับจุดเซนเตอร์อันนี้จะหาค่าเฉลี่ยของเวอร์เท็กซ์ทั้งหมดของตัวโมเดลตัวนี้แล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางนี้สมมุติถ้าเราล่างนะฮะเป็นไงครับนะจุดเซนเตอร์นี้นะอันนี้โอ้อันนี้ใช้ได้อันนี้ไม่มีปัญหาของโมเดลมนุษย์นะครับแสดงว่านี่เขาจัดการแก้ปัญหามาเรียบร้อยแล้วถ้าเราใช้ตัวมิซโมนะครับแล้วไปเลือกตรงนี้เป็นจุดเซนเตอร์จุดเซนเตอร์มันอยู่ตรงกลางนี้ใช่ป่ะถ้าใช้โมเดลมิซโมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปดูในวิดีโอนะก็เป็นไงฮะขาก็ทะลุลงไปมันก็ชนะเฉพาะครึ่งตัวนะที่ต่อตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเมทคอลไลเดอร์ตรงนี้ไปด้วยเวลามันเช็คชนมันก็ฉลาดพอที่จะมีคอลไลเดอร์ทั้งสองอันเนี่ยมาเช็คชนพร้อมกันจึงทำให้มันไม่ตกลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นไอตัวมิซิโมฟิลอะตัวโมเดลคนที่เราปั้นมาตอนแรกอะมันไม่มีเมทคอลไลเดอร์ติดมามันก็สนใจแค่อะไรฮะจุดเซนเตอร์พอล่างลงไปสแนปไปปั๊บขาก็ทะลุโดยอัตโนมัตินะครับจุดต่อมาเป็นจุดไพวอตนะครับจุดไพวอตนะจุดไพวอตตรงนี้เป็นจุดเซนเตอร์ที่ได้จากตัวปั้นโมเดล 3D โปรแกรมของเราไม่ว่าจะเป็น Maya หรือ 3D Max นะครับสังเกตว่ามันจะมีเพลนแล้วก็จุด XY ตอนเราปั้นโมเดลคนใช่ไหมฮะหรือปั้นโมเดลสิ่งของในตัว Maya มันจะมีจุด00ของมันอยู่นะครับไอ้จุด00ในโปรแกรม Maya หรือ 3D Max เนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาโมเดลนี้มาใช้จาก Maya 3D Max เนี่ยถ้าอยากจะรู้จุด00จาก Maya หรือ 3D Max เนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คลิกเปลี่ยนตรงนี้เป็นไพวอตนะครับก็จะรู้ทันทีนะในที่นี้เราก็ไม่คิดอะไรมากก็พายวอตตลอดนะครับอ่ะนี่ก็ snap ได้นะฮะแต่ย้ำอีกครั้งนะครับจะ snap ได้ก็ต่อเมื่อทุก object สมมุติใน object พื้นนี้นะมันต้องมีตัวนี้อยู่ครับ mesh collider ถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ snap ไม่ได้นะครับsnap ไม่ได้นะอ่ะถ้าไม่ตายต่อมาครับโอ้ยไอ้ snap พื้นเนี่ยง่ายแต่อยากที่จะเอาโต๊ะมันมาชนกันทำยังไงดีให้มันโต๊ะมันชนกันง่ายๆนะครับคิดอะไรไม่ออกฮะก็เอาตัวนี้เลยแล้วกันเนาะตัวนี้ง่ายๆนะครับกับคอนโทรลดีนะฮะคอนโทรลดีคือดูพิเคทนะครับดูพิเคทเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกอันนึงแล้วก็ลากไปเลยนะครับตอนนี้เราต้องการคือเอายอดโต๊ะเนี่ยมาชนกันนะครับถ้าไม่ตายตัวที่2ของเรานะครับก็คือ V นะครับกด V ค้างไว้ครับแล้วมันจะเลือกจุดได้เลยว่าอยากให้จุดไหนเนี่ยทำการ snap กันบ้างนะครับกด V ค้างไว้นะฮะเราก็เลือกจุดตรงนี้แล้วก็ลากมาต่อครับจุดของอีกออบเจกต์หนึ่ง snap แล้วนะครับมีความสุขนะฮะสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คือทำให้ตายที่2นะครับทำให้ตายที่3เมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่หมดเลยเนาะนะครับต่อมาเป็นเรื่องการโรเตทนะโรเตทการหมุนพวกนี้นะฮะหมุนขึ้นหมุนลงหันหน้าไปทางไหนดีนะครับซึ่งบางครั้งเรามานั่งเลื่อนเองเนี่ยมันก็ลำบากพอสมควรนะครับสมมติอยากจะให้ตัวเนี้ยมันหันหน้ามาหาตัวนี้นะครับทำยังไงดีเราจะง่ายสุดก็พิมพ์เนาะ
หันหน้ามาก็180องศาโอเคหันละนี่คือง่ายสุดของโรเตทนะครับแต่ถ้าบอกว่าอยากให้มันหน้าหาเอียงๆอ่ะเอียงๆหาเลยทันทีได้ยังไงบ้างนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับคอนโทรลชิฟต์ค้างไว้แล้วก็ลองลากดูครับคอนโทรลชิฟต์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากจากไอ้ตัวจุดศูนย์กลางส่วนเซนเตอร์หรือไพวอตของเราเนี่ยแล้วก็ไปอย่างออบเจกต์ที่เราต้องการให้มันหันหน้าไปหานะครับนะอันนี้จะเหมาะกับออบเจกต์ที่เป็นคนถ้าอยากให้คนเนี่ยมันหันหน้าไปที่ไหนเนี่ยจะง่ายหน่อยเพราะปกติเนี่ยคนจุดการ x ของมันเนี่ยเวลาหันหน้าเนี่ยตัวเฟสของมันการ x หรือการ z เนี่ยปั้นจากมายามันจะหันไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกดคอนโทรลชิฟต์แล้วก็เลื่อนหันหน้าไปเนี่ยมันก็จะหน้ามันก็จะหันไปเลยแต่ไอ้โต๊ะเนี่ยเราไม่รู้ว่าการ x y z มันอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปดูการ x y z มานะx y z นะครับ x y z เป็นเรื่องตรงนี้นะครับถ้า global เนี่ย x y z มันก็จะเป็นตามแกนโลกตามแกนของ unity เลย r g b นะฮะ r g b นะ r g b ก็คือ red green blue นะ red green blue ก็เทียบกับ x y z ได้เลยนะครับนี่ก็คือ x g ก็คือ y นะครับ blue ก็คือ z r g b นะครับเพราะเฟส normal ของมันเนี่ยไอเฟสเวลามาหันหน้าไปของโมเดลเนี้ยนี่คือด้านหน้าของมันนะครับด้านหน้าของมันถ้าเป็นแกน global นะแต่ถ้าเป็นแกนของตัวมันเองนี่ครับแกนตัวมันเองเดี๋ยวเทียบนิดนึงนะดูตรงนี้ดีๆนะครับเวลาที่เราจะเลือก translate อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีท่าไม่ตายอยู่2อันนี้นะ local กับ global นะครับเนี่ยนะฮะ local กับ global นะครับถ้าตัว global เนี่ยแกนจะเป็นแกนโลกเดี๋ยว rotate ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดหน่อยปึ๊บอ่ะอันนี้เราเลยในหน้ามันขึ้นนิดนึงนะแล้วดูนะครับเกิดอะไรขึ้นพอเราเปลี่ยนมาเป็น translate เพื่อเห็นแกนของตัวมันแกน global เป็นไงครับแกน global ยังระนาบอยู่กับ x y z plane ของแกนปกติอยู่เนาะแต่แกน local เป็นไงครับแกน local คืออ้างอิงกับตัวโมเดลมันก็เงยตามไปด้วยจึงทำให้เวลาเคลื่อนที่บางครั้งเราก็ต้องใช้ทั้งแกน localบางครั้งก็อยากจะให้มันเคลื่อนที่แค่ไปซ้ายไปขวาตามแกนโลกปกติเราก็ต้องทำไงฮะก็ใช้เป็นแกน global อ่ะอันนี้คือท่าไม่ตายที่2นะครับเอ้ยท่าไม่ตายที่3นะเกี่ยวกับพวกโรเตทนะครับคิดอะไรไม่ออกสุดท้ายก็คอนโทรลชิฟต์ไปเลยขี้เกียจแล้วจะมานั่งดูกบง global อะไรทั้งนั้นให้มันหันหน้าไปหาอย่างเดียวพออ่ะหันหน้าไปหาเครื่องหันหน้าไปหาสิ่งนี้หันหน้าไปหาประตูแต่เพิ่นหน้าของมันเนี่ยไม่ใช่ด้านนี้นะหน้ามันเป็นเส้นนี้นะครับมันก็เลยหันด้านข้างไปหาอย่างเดียวหันด้านข้างเดียวหันด้านข้างโอเคนี่คือท่าไม่ตายช็อตคัทคีย์ต่อไปเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบห้องกันละถ้าจะประกอบห้องนะครับไอ้พวกนี้ที่เราเห็นตรงบาร์พวกนี้นี่ก็เป็นชิ้นเป็นอันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็สแนปจุดก็ตั้งง่ายๆนะครับเดี๋ยวลองมาประกอบห้องกันนะครับประกอบห้องเนี่ยเดี๋ยวเลือกห้องเอานี้เลยแล้วกันเนาะคิดอะไรไม่ออกนะครับต้องไปที่ prefab นะ prefab คือตัวสำเร็จรูปที่มันใส่พวกคอมโพเนนต์ที่จำเป็นมาในมาให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็น mesh collider render material แต่ถ้าเราไปเลือกที่ตัว mesh อย่างนี้ไปเลยเป็นชิ้นๆพวกนี้เนี่ยสังเกตไอ้ mesh ชิ้นๆพวกนี้เนี่ยยังไม่มีคอมโพเนนต์ของ unity อยู่ในนั้นเลยเวลาที่เราจะไป snap ไปทำอะไรทำไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งนะครับ prefab มองหาโฟลเดอร์ prefab ไว้ถ้าเจอโฟลเดอร์ prefab เอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวขอเป็นรูมแล้วกันโหมีธีมด้วยนะรูมมีธีมอยู่3ธีมเอาธีมนี้แล้วกันอันนี้เป็นคอร์เนอร์นะครับเป็นคอร์เนอร์เราก็ลากมันลงมาเลยนะฮะสังเกตมันก็จะลอยโด่งนี้นะฮะแล้วอ่ะวางไว้ใกล้ๆนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเลื่อนมันโอเคแล้วก็กด V ค้างไว้เหมือนเดิมครับเลื่อนออกมาไกลๆก่อนแล้วก็ snap เลยภาพนะคอนโทรล D อีกรอบนะครับดึงมันออกมากด V ค้างไว้ snap เลยก็ไล่ snap อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มองหาตรงเพดานมองหาตรงมุมสุดท้ายก็สร้างเป็นห้องได้ละนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเป็นห้องตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคอนโทรลพื้นฐานนะวันวิดีโอนี้ก็จะสั้นๆอยู่เท่านี้นะครับมองขึ้นไปก็จะมีฝ้าพรมเพดานอะไรให้หมดแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้โรงอาหารเราเนี่ยตรงนี้มันใช้เป็นคอร์เนอร์นะมันก็เลยปิดหมดเลยนะครับก็ไม่ถึงห้องที่เราสร้างนี้ไว้นะครับโอเคนี่ก็คือวิธีการใช้ตัวเมกาคิดพื้นฐานออฟฟิศเมกาคิดพื้นฐานนะครับแล้วก็ปุ่มช็อตคัทคีย์ที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นของกลุ่มไหนที่ทำเลย์เอาท์มาบางส่วนแล้วก็ถือว่าเยี่ยมยอดมากครับแล้วก็ถ้ายังไม่เสร็จนะฮะก็แนะนำว่าอาจไปใช้ตัวนี้ด้วยนะครับก็อาจจะง่ายขึ้นนะฮะนี่ก็แนะนำนะครับ